ฟังก็จะไปมันแสงโอเคนะระวังตัดมันขยับไปอีกเดี๋ยวรอป๊าบเราก็ลองเอาโทรศัพท์เราเช็คดูในนั้นอีกทีก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนดูอีกทีอยู่มาแล้วก็เดี๋ยวบอกครูมันหลุดครับมันหลุดครับมันอยู่ไกลทะเลมันเลยไม่มีคลื่นอีกนะก็เดี๋ยวเอาใหม่ฮะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราไลฟ์ลบออกนะฮะมันก็เริ่มใหม่นะครับเอาใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี่ฮะผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เราคือมันดีเลย์อยู่เนาะเดี๋ยวรอสักหน่อยดีเลย์ทางบ้านเขียนไว้ก่อนก็ได้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งทำยังไงเส้นถึงจะเนียนคมคำถามข้อที่หนึ่งข้อที่สองสักไม่ติดทำยังไงดีข้อที่สามเส้นใหญ่ทำไมสักไม่ติดข้อที่สี่เส้นทำไมถึงนูนข้อที่ห้าทำยังไงดีลากเส้นมือถึงจะไม่สั่นลากเส้นมือถึงจะไม่สั่นมานี่ปัญหาครับระดับผมว่าเส้นเนี่ยมันยากสุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่ามันใน5คำถามนี้นะครับผมให้ประกอบวิเคราะห์นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรฮะทักษะความสามารถต้องเอาความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับผมเป็นวิธีการให้วิเคราะห์เพื่อที่เราทำก็จะได้คำนึงถึงประกอบการฝึกว่าอ๋อมันอย่างนี้เหรอมันเป็นแบบนี้ไหมใช่ไหมครับการก่อไฟมีหลายแบบเพราะฉะนั้นทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งในเรื่องของการทำงานนะครับถ้าผมทำให้ดูมันคือความถนัดของผมใช่ไหมครับแต่ทีนี้มาดูว่าจุดที่เราจะทำเนี่ยเรื่องเส้นเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรมันถึงจะเนียนเราจะต้องมีประเด็นในเรื่องของการทำใช่ไหมครับไม่งั้นกลายเป็นว่าลากทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าจับอะไรไม่กูไม่ดูถ้ากูดูแล้วกูจะอ่านเนี่ยใช่ไหมครับก็เลยว่าเป็นคำถามที่เราจะเจอบ่อยๆสำหรับปัญหาใช่ไหมครับในเรื่องของการทำงานทำยังไงดีเส้นถึงจะคมสักไม่ติดทำไมสักไม่ติดเส้นทำไมสักเส้นไม่ติดสักทีนะครับเส้นใหญ่ทำไมสักติดยากหรือสักไม่ติดเลยนะครับแล้วก็เส้นทำไมถึงนูนแล้วก็ทำยังไงดีลากมือถึงจะไม่สั่นก็คือคอนโทรลมือได้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้นะเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับต้องใช้เครื่องแบบไหนใช่ฮะครบหมดพอดีครับต้องใช้เครื่องอะไรสโตกตีเข็มเป็นยังไงในการเดินเส้นนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าก็เนี่ยหกข้อส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหานะครับลองมาดูซิมันมีสิ่งที่เราจะใช้วิธีแก้โจทย์มันยังไงนะครับผมจะคิดอย่างนี้เลยทำยังไงเส้นถึงจะคมเนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ทางบ้านก็สามารถวิเคราะห์ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกต้องนะทำยังไงเส้นถึงจะคมผมจะวิเคราะห์แบบคิดแบบนี้เลยอุปกรณ์ทำงานมันเป็นแบบไหนข้อที่หนึ่งอุปกรณ์ทำงานเป็นลักษณะดอทเห็นไหมมันทำงานลักษณะดอทไปกลับอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามันเป็นการเรียงตัวของเม็ดสีจุดๆๆอย่างเงี้ยแล้วความคมมันเกิดจากอะไรคือการลากให้มันนิ่งใช่ไหมนิ่งแล้วมันจะคมไหมในเมื่อมันดอทอยู่ตลอดเวลากับผิวหนังนุ่มๆนั่นเราต้องทำไงครับแก้ทางในเมื่อการทำงานของอุปกรณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วความคมของเส้นหมายถึงอะไรไม่แตกข้างเดี๋ยวผมลบทีละข้อจะจำได้ไหมหรือถ้าลบไปแล้วเนี่ยผมจะจำคำถามเองได้ไหมเดี๋ยวค่อยทวงเอานะฮะผมจะเขียนวิเคราะห์ให้แต่ละข้อว่าแล้วเราประกอบอะไรลากหนึ่งครั้งถึงจะมีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่า
ฝึกทั้งวันนะครับมันต้องมีข้อก่อนว่ามันจะได้เป็นประเด็นของการแก้ปัญหาใช่ไหมครับฝากแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมไปให้ดาวนะครับเห็นไหมเส้นคมในรายอาเนี่ยข้อที่หนึ่งวิเคราะห์สิว่าเราเนี่ยจะทำไงให้มันเส้นคมเนี่ยในเมื่อคนเราคอนโทรลมือแขนอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับทำไมเราถึงจะลากไม่ได้นะตั้งแต่อายุเด็กจนโตเราสามารถคอนโทรลได้พอจับเครื่องสักคอนโทรลไม่ได้เลยเนี่ยแหละทำไงดีเส้นถึงจะคมมาดูสิว่าข้อที่หนึ่งผมจะแกะอย่างนี้ว่าผมจะวิเคราะห์เลยว่าเส้นคมเนี่ยอุปกรณ์มันการทำงานของรูปแบบเนี้ยมันทำงานยังไงใช่ไหมครับการทำงานของมันเป็นรูปแบบดอทจุดๆนะครับดอทแล้วการดอทเนี่ยมันต้องการการเรียงตัวเป็นลักษณะครับให้เรียงตรงมันต้องดอทนิ่งจัดใช่ไหมฮะมันดอทนะครับอย่างปากกาและดินสอเป็นการกรีดแบบนี้นะแต่เครื่องสับเป็นการแบบนี้การทำงานของมันจริงๆเป็นแบบนี้นะครับแต่มันเร็วจัดผมก็เลยว่าทำยังไงดีถึงจะเนียนคมหนึ่งแหละผมต้องดอทคีย์ใช่ไหมครับอันดับแรกผมต้องดอทให้มันละเอียดไงมันถึงจะเนียนคมอย่างนี้ใช่ไหมครับในเมื่อการทำงานเป็นแบบลักษณะดอทอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าระดับความลึกที่ผมต้องสักเนี่ยอันนั้นเอาไปติดดีกว่านะครับเอาเนียนคมก่อนครับดอทไม่ต้องสนใจความลึกก่อนนะทำยังไงมันถึงจะวางเม็ดสีให้มันสวยเป็นร่องเดียวกันก็คำว่าคมใช่ไหมฮะเนียนผมก็ต้องคิดอย่างนี้ต่อครับผมจะลากไปทางไหนผมก็ควรจะเอียงทิศทางเดียวกันของเข็มเนี่ยองศาไปทางทิศทางเดียวกันของเส้นนั้นไหมเส้นล็อกไลน์ใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะได้วางเม็ดสีเป็นร่องเดียวกันดอทๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นเส้นล็อกไลน์อยู่แบบนี้ปั๊บเครื่องมาทำงานดอทแบบนี้ผมคิดแบบนี้ว่าถ้าผมไปจับองศาแนวนี้เครื่องมันจะทำงานแตกแบบนี้บวกกับอะไรครับผิวหนังมันนุ่มจัดโอกาสเป็นไงฮะเกิดโอกาสเลยว่าความน่าจะเป็นนะครับมันจะแตกข้างความน่าจะเป็นผมวิเคราะห์เลยว่ามันน่าจะแตกข้างทำไงดีล่ะเราต้องการวางเม็ดสีดอทลักษณะลงไปข้างในด้วยใช่ไหมครับให้มันเนียนคมผมจึงคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะยังองศาเดียวกันแบบนี้ล่ะมันจะทำงานแบบไหนฮะมันจะทำงานแบบนี้มีเหตุผลที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายในเรื่องของออกผลลัพธ์มันน่าจะออกมาเป็นอะไรฮะร่องสีเดียวกันเหตุผลที่จะตอบในเรื่องของเส้นคมก็คือเราต้องการวางเม็ดสีร่องเดียวกันนะครับคำถามที่สองอะไรนะจำคำถามตัวเองไม่ได้ครับเห็นไหมครับผมยังไม่เกี่ยวกับว่ามือนิ่งมือสั่นคือแยกเส้นคมก่อนวางเม็ดสีก่อนวางเม็ดสีเหมือนเราเดินอ่ะเดินให้มันนิ่งๆเนี่ยเราก็จะได้แนวเส้นที่ตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่เดินเอียงไปอย่างเงี้ยคำถามที่สองแล้วก็ค่อยมาประกอบรวบกันใช่ไหมครับประกอบวิเคราะห์รวบกันปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าประสิทธิภาพของการพัฒนา1ครั้ง1การเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้มาดูว่าอะไรอ่ะคำถามที่2ก็คือจำไม่ได้นะคมแล้วก็ทำยังไงดีสักแล้วไม่ติดใช่ไหมน่าจะไม่ติดนะครับเห็นไหมผมว่าต้องถ่ายรูปไว้ไม่งั้นผมจำคำถามตัวเองไม่ได้ความคิดเป็นสิ่งที่เร็วกว่าวินาทีนะอันที่สองคือทำไมสักแล้วไม่ติดเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือเข็มเล็กเข็มใหญ่เพราะว่าทำไมสักแล้วไม่ติดทำไมเข็มใหญ่สักแล้วไม่ติดทำไมเข็มเล็กสักยากจังเนี่ยผมเพิ่มเข้าไปเลยว่ารวบเป็นข้อนี้เลยมั้ยเข็มเล็กใหญ่รวบไปเลยนะครับผมจำคำถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปทวงเอาแล้วมาดูซิผมทำไงดีทำไมมันถึงไม่ติดเพราะอะไรผมคิดแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อประสิทธิภาพอยู่ตรงตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีข้างๆโต๊ะทำงานผมนะอยู่ใน
อยู่ตรงชั้นตรงนี้ฮะชั้นข้างๆตู้ข้างๆโต๊ะทำงานฮะมันจะมีตรงแรมตรงการ์ดจอวางเนี่ยนะทีนี้เห็นไหมผมก็คิดว่าทำไมสักแล้วไม่ติดทำไมสักแล้วไม่ติดกระบวนการการทำงานเป็นยังไงนะครับกระบวนการทำงานของศิลปะสักตัวเนี่ยคืออะไรทำไมเราต้องการเอาสีเนี่ยไปวางไว้ชั้นไหนไม่ติดเนี่ยทำไมถึงไม่ติดเรามาดูซิว่ากระบวนการทำงานประกอบเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับ1กระบวนการการทำงานรวมแล้วสมบูรณ์แบบเนี่ยผมศึกษาความสำเร็จแบบนี้ฮะศึกษาว่าต้องการเอาสีไปวางไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมศึกษาแบบนี้ฮะ1ผมศึกษาความสำเร็จออกไปภายนอกนะครับอย่างเช่นชั้นผิวหนังแบบนี้ผมต้องการเอาสีไปวางไว้ที่ชั้นนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าผิวกำพร้าเนี่ยมันหนา 0.5 มิลทุกๆ 28-40 วันนี่ครับผัดออกเป็นสาเหตุให้ไม่ติดข้อแรกผมรู้แล้วเกิดจากผิวพะจุดที่หนาที่สุดก็คืออะไร 2-4 มิลก็คือฝ่ามือฝ่าเท้าใช่ไหมครับแต่ทั่วไปจะเป็นประมาณนี้ทีนี้แล้วผมต้องเอาสีไปวางไว้ที่ชั้นไหนผิวแท้ผิวแท้ในเมื่อผิวพะ 0.5 มิลผิวแท้คุณหมอเขาทำมาอยู่แล้วนะครับหนา 1.5 มิลเท่ากับว่าระดับความลึกผมเนี่ยเฉลี่ยได้แล้วว่าไม่เกิน2มิลและห้ามต่ำกว่า 0.5 มิลเขียนในกระดานมันง่ายใช่ไหมครับร่างกายเราออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต้องเป็นไงครับทำให้มันผ่านเจอไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบนี้ผมจะทำไงดีนั่นแหละมันค่อยพันสู่อุปกรณ์ใช่ไหมครับแต่ผมว่ามาดูเรื่องก่อนว่าจะแก้ทางอันนี้ตรงไหนนะครับ1ผมต้องสามารถอย่างนี้ฮะก็คือผมต้องทำยังไงก็ได้ให้สามารถเอาสีไปวางที่ผิวแท้ก็คือเราสั่งไม่ติดเลยแหละเราต้องการทำให้มันติดเป็นไงครับก็ต้องไปวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้1เดือนมันจะลอกหายไปแล้วถ้าวางไว้ตรงนี้ต้องทำยังไงถึงจะไปวางได้ทุกเม็ดทุกอย่างทุกดอทเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายป้องกันอยู่แล้วนะครับดอท800กว่าดอทเนี่ยมันจะเข้าสักกี่ดอทนั้นประสิทธิภาพความเฉียบขาดเนี่ยมันต้องเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมครับอันดับแรกผมจะรู้แล้วว่าระดับความลึกหาวิธีกะให้ตัวเองเข้าใจครับเมื่อเราทำงานเป็นมิลนะเบอร์เนียก็เบอร์เนียมิลคือมิลนะฮะมิลก็คือแบบมันบางมากบางคนแบบบอกว่าปล่อยเข็ม2มิลไปดูใน4มิลนะครับเอาความเข้าใจแบบมิลแบบลองทำความเข้าใจดูแบบปึ๊บแบบเนี้ยผมมีทริคมาเนี่ยมาแชร์ก็คือแบบเนี้ยฮะก็คือเหรียญบาทเนี่ย1บาทเท่ากับ1มิลถึง 1.2 มิลใช่ไหมครับเบอร์เนียเราแตะดูก็ได้เหรียญ2บาทเนี่ยเท่ากับ 1.2 ถึง 1.4 มิลมันบางจัดเนี่ยฮะเหรียญ5บาทเนี่ยเท่ากับ 1.2 ถึง 1.6 มิลเหรียญ5บาท 1.6 ถึง 1.8 เนี่ยเฉลี่ยประมาณนี้ครับผมกลางเบอร์เนียดูเหรียญ10บาทเนี่ย 1.8 ถึง2มิลหรือเท่ากับ2มิลหาสิ่งที่ตัวเองสามารถเทียบความเข้าใจได้เพื่อเฉียบขาดในการวางบางใช่ไหมฮะวางให้มันแบบเราจะได้รู้ว่าต้องหยั่งความลึกเท่านี้อะไรเท่านี้องศาเท่านี้มันได้ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับเฉียบขาดวางบางเพราะฉะนั้นผมก็ได้ความน่าจะเป็นในเรื่องของระดับความลึกละเพราะผมค่อนข้างชัวร์ว่าถ้าปล่อยเท่านี้เพิ่มเผื่อผิวหนังแอนตัวใช่ไหมครับก็เพิ่มอีกนิดนึงดีไหมเห็นไหมฮะมันแก้ปัญหาได้ประกอบวิเคราะห์ไงฮะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าให้บอกว่าปล่อยเข็ม2มิลทั้งงานเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีจุดที่ใช่ไหมมันต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เป็นไงฮะเราจะนึกภาพออกอ๋อทำไมไม่ติดเราจะแก้ปัญหาเป็นนะมันกลายเป็นว่าตอนนี้ผมได้ระดับความลึกแล้วนี่ฮะสักไม่ติดผมรวบทีเดียวหลายข้อเลยใช่ไหมครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็มาดูก่อนให้มันติดก่อนยังไม่สนใจว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่เข็มบินเล็กเข็มใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้แล้วทำไงดีผมถึงจะมีประสิทธิภาพเอาสีไปวางทุกดอทให้มันเนียนคมทุกดอทที่ผมลากไปเนี่ยทำไงดีถึงจะมีประสิทธิภาพ1ผมต้องทำทุกรูปแบบให้ผ่านผิวพะใช่ไหมครับมันถึงติดแต่ไม่เกินความลึกตรงผิวแท้ใช่ไหมครับในเมื่อผมทำทุกรูปแบบให้ผ่านผิวพะจุดที่ผมคำนึงถึงมีอะไรบ้างไปดูอุปกรณ์เลยตัวนำพาคืออะไร
ตัวน้ำปลาคือ1เข็ม2สี3เครื่องฝีมือยังไม่ต้องนะครับมันมี3ปัจจัยที่ทำงานร่วมให้เกิดกระบวนการนี้ผมทำไงฮะผมก็ไปดูว่าเข็มเนี่ยตัวน้ำปลาจุ่มสีแล้วไปวางกำลังเครื่องตัวที่มันผลักให้เข้าไปหรือไม่มีเครื่องก็เอามือเนี่ยคือกำลังใช่ไหมครับผมมาดูว่าถ้าเป็นเส้นเล็กแล้วถ้าเป็นเส้นใหญ่เนี่ยมันใช้เหมือนกันไหมนั่นให้ลองทำบ้านเห็นไหมฮะผมเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าประกอบวิเคราะห์ในเรื่องการทำงานดูฝึกดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้ไหมใช่ไหมครับเข็มเล็กเข็มมันมีกี่เบอร์ก่อนตัวน้ำปลาตัวเนี้ย3 5 7 9 11 13 15ใช่ไหมครับประมาณนี้เราใช้แบบไม่หลุดนี้มากเท่าไหร่ผมมาดูว่า1 2 0 3 RL 1 2คืออะไรครับขนาดพินเข็มขนาดเท่ากับนี้เบอร์พินเข็ม1 0ขนาดพินเข็มเท่ากับนี้0 3คือจำนวนรวมกันจำนวนรวมกันใช่ไหมครับปั๊บRL คือรูปทรง RL รูปทรงแบบนี้แหลมจุ้มๆหากันจะเนี่ยแล้วอีกอันนึงก็คืออะไร1003 RL ก็ขนาดพิมพ์เข็มเนี่ยมันเล็กลงนะครับ RL ก็รูปทรงก็คือเข้าหากันแบบนี้ RS ก็คือแบบนี้เห็นไหมครับปัจจัยที่ทำให้สักติดคือต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยไม่ใช่ซื้อเข็มแค่พี่ซื้อเบอร์3เบอร์5หน่อยดูกระบวนการมันฮะทีนี้เป็นยังไงอ้าวแล้วเบอร์อื่นล่ะเบอร์5ก็จำนวน5เบอร์รวมกันเบอร์7เบอร์9แสดงว่าจำนวนเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าพยัญชนะใช่ไหมครับมันรวมกันพอมันรวมกันเสร็จปั๊บไปถึงเบอร์9เนี่ยมันจะไม่แหลมแล้วเห็นไหมฮะเป็นปัญหาด้วยก็คือเข็มเล็กๆเนี่ยมันรวมกันมันจำนวนมันเล็กมันเลยแหลมมันเลยผ่านง่ายใช่ไหมครับมันผ่านง่ายไงเราต้องการผ่านผิวพ้าเพื่อไปวางไว้ที่ผิวแท้ข้อแรกเข็มเล็กเรารู้แล้วว่าอ๋อมันผ่านง่ายเอาแรงจิ้มนิดเดียวก็ผ่านใช่ไหมครับเครื่องทั่วไปก็เลยสามารถจิ้มได้แต่ในนี้ยังไม่พูดถึงว่าเอาสีไปวางด้วยใช่ไหมครับก็คืออ๋อแสดงว่าเราจิ้มง่ายและผ่านง่ายเพราะมันแหลมมันคมมันเล็กนะครับแต่ถ้าเบอร์ใหญ่เบอร์เก้าเบอร์สิบเอ็ดขึ้นไปปุ๊บมันรวมกันเป็นมัดละเป็นไงฮะมันไม่แหลมมันรวมกันหลายเล่มพอมันไม่แหลมเสร็จเป็นไงฮะปัญหาเลยแทงไม่เข้ามันใช้ความเร็วไหมมันไม่ต้องการความเร็วเพราะอะไรสังเกตการแทงมือครับอยู่หมดหลังมือหลังเท้าแต่ทำไมสักเครื่องพอไปถึงหลังมือหลังเท้าไม่อยู่เพราะอะไรครับเร็วไปนะครับไปแต่เข็มสีไม่ไปด้วยนะครับรูดออกหมดเลยแล้วก็เป็นไงฮะเราต้องการที่กำลังเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำให้มันผ่านผิวน้ำแพ้ด้วยอะไรครับกำลังกำลังแรงเฉยเหมือนเรือจอดค่อยๆจอดแต่แบบดันทั้งหมู่บ้านได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเลยต้องการไปที่กำลังไม่ใช่ความเร็วเป็นหลักนะฮะเมื่อเราต้องการกำลังเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ทั่วไปได้แล้วยังไงมันยังสั่งไม่ติดอีกเพราะอะไรในเมื่อเข็มมันจำนวนเยอะปัจจัยของมันประกอบไปด้วยสีและเครื่องใช่ไหมครับมันยังไม่สมบูรณ์คือมันมีสีด้วยเราต้องการเอาสีเข้าไปไว้ข้างในเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวนำพาผมก็ต้องมาดูว่าสีอ่ะมันจะเข้าไปเนี่ยมันจะเอาอุ้มตัวนำพาเนี่ยมันจะพาสีไปได้ยังไงให้มันได้เพอร์เฟกต์คืออุ้มให้ได้มากที่สุดเพื่อหนึ่งดอทครับมันจะได้มีประสิทธิภาพไม่ใช่อุ้มหลอดๆเลยใช่ไหมครับจุดน้อยก็ติดน้อยนะผมก็มาดูว่าปัญหาอีกจุดนึงก็คือมันนำสีไปได้ไม่เพอร์เฟกต์พอเพราะอะไรเข็มใหญ่พอมันจำนวนเข็มเยอะเป็นไงครับเวลาเราเอาสีไปกับเข็มอ่ะเราไม่ได้ไปค้างไว้ที่กระบอกแบบนี้นะฮะส่องดูก็ได้ครับมันจะมีรูอากาศอยู่นะครับแสดงว่ามันก็เห็นรูเนี่ยแล้วสีมันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมัดแน่นซะขนาดนั้นเป็นไงครับต้องเหลวใช่ไหมเหมือนผู้กันเข็มมันต้องเหลวเพื่อจะให้เกิดเพอร์เฟกต์ของการนำพาอุ้มสีไปไว้ก่อนเห็นไหมผมให้ประกอบวิเคราะห์นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งอะไรอะไรเงี้ยคือผมสงสัยแล้วก็ประกอบวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ปัญหาถ้าเข้าใจแบบนี้ผมมองว่า
มันสามารถแก้ปัญหาได้มันนึกภาพออกเลยฮะว่ากระบวนการของมันเนี่ยมันทำงานแบบไหนใช่ไหมครับกระบวนการของมันเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าเราทุ่มกับการฝึกหนักแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราทุ่มกับอุปกรณ์อย่างเงี้ยคือถ้าเราลองถอยมามองแล้วสร้างข้อสงสัยสมมติฐานขึ้นมาดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรแบบไหนใช่ไหมครับผมว่ามันมีประสิทธิภาพ1การทำงาน1มันเลย1การเปลี่ยนแปลง1การพัฒนาใช่ไหมครับถ้าผมงงอยู่แบบนั้นอ่ะผมจะหยุดเลยเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนแปลงต้องรู้จักมีการแบบสำรวจตัวเองนะครับไม่ใช่ไม่งั้นเราจะเบื่อเราจะเสียเวลานะครับผมก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นถ้ายังไม่ลองลงมือทำมันยังเป็นความน่าจะเป็นอยู่นะครับมันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์สำหรับทางบ้านนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาให้ทางบ้านลองประกอบวิเคราะห์ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเข็มใหญ่เนี่ยมันรวมกันแล้วมันแน่นใช่ไหมครับเข็มเล็กล่ะมันน้อยถามว่า2 อย่างนี้มันต้องใช้เหมือนกันไหมในตัวการอุ้มให้เกิดเพอร์เฟกต์ของการนำพาถ้าผมมันน้อยนะมันควรจะเหนียวดีไหมเราลองคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเหนียวไหมผมคิดว่ามันน่าจะเหนียวกว่าหน่อยเหนียวกว่าหน่อยเพื่อจะได้เกาะตัวนี้ไปเพราะมันไม่ได้เอาสีไว้ตรงกระบอกสักแทงมือยิ่งไม่มีกระบอกนะครับแล้วส่วนตัวนี้ล่ะมันน่าจะเหลวหน่อยเพราะเข็มมันเยอะมันจะได้ซึมเข้าไปแต่ถ้าเราเหนียวล่ะมันก็ติดขอบข้างเราก็เลยเป็นไงบวกกับอะไรเข็มมันใหญ่มันทื่อแทงไม่เข้านั่นแหละปัญหานะครับวิธีนี้ทำยังไงดีกับลังบวกกับอะไรครับลองสีเหลวหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นยังไงครับโอกาสน่าจะผ่านไปสู่อะไรครับผิวกำพร้าใช่ไหมฮะสีก็อยู่ที่ว่าเราซื้อแบบเหลวหรือแบบเหนียวใช่ไหมครับเห็นไหมมันปัจจัยรวมกันนะสีเข็มและสุดท้ายแล้วเครื่องล่ะแบบไหนถึงจะเพอร์เฟกต์ในเรื่องของกระบวนการการทำงานเห็นไหมผมรวบมาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันควรจะเราต้องวิเคราะห์ใช่ไหมครับแล้วเป็นไงฮะเราจะรู้ว่าเราขีดหนึ่งเส้นน่ะเราค้นหาอะไรทีนี้แล้วกำลังมันเมื่อกี้ตัวนำพาเรามันกำลังจะพาสีไปแล้วพาสีไปเนี่ยทำยังไงดีการดอทมันถึงจะมีประสิทธิภาพทุกดอทนั่นคือกำลังก็ต้องมาดูว่าตัวนำพาคือเครื่องแทงมือหรืออะไรนะไม่ใช่ตัวที่ส่งตัวนำพาเนี่ยก็คือกำลังใช่ไหมไออุปกรณ์เครื่องใช่ไหมฮะไม่เข้าใจนะเหมือนว่าทำไมต้องพูดดังไม่ก็มีนะครับแต่ว่าพูดดังตลอดเลยจะพอทีนี้มาดูดิว่าเห็นไหมผมศึกษาแบบนี้ก่อนนะผมศึกษาความสำเร็จก่อนเนี่ยผมศึกษาตรงนี้ก่อนผมไม่ศึกษาแบบอุปกรณ์แบบไหนสติก็ได้เข้ามาผมศึกษาแก่นสารมันก่อนเพื่ออะไรครับแล้วมันจะแก่มาเฮ้ยแล้วเป็นสีแบบไหนวะเป็นอุปกรณ์แบบไหนตอบโจทย์เป็นไงมันเลยเข้าใจว่าอ๋อมันแก้ปัญหาได้แบบนี้ศึกษาความสำเร็จเลยฮะผมไม่ศึกษาปัญหาผมศึกษากระบวนการผลลัพธ์ไงฮะเราต้องศึกษาความสำเร็จเลยวิจัยกับความสำเร็จครับอย่าไปวิจัยกับการทดลองนะฮะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันจะมาจากการเราทำงานนั่นแหละเพราะฉะนั้นถามประเด็นมาเลยว่าผลลัพธ์คืออะไรใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับแกะมันตรงนั้นแหละหลังจากนั้นกระบวนการต่างๆนี่แหละปัญหาที่มันจะอยู่ในนี้เป็นข้อสงสัยต่างๆแต่เป็นไงครับกรอบของเรามันจะน้อยลงสั้นลงมันไม่ใช่สิ่งที่ปฏิหารละเพราะมันมีเหตุผลในเรื่องของการทำงานได้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าแล้วเครื่องแบบไหนล่ะถึงจะทำให้คือเครื่องผมเอางี้ว่าอะไรล่ะที่มันเป็นตัวส่งกำลังตัวนำพาไม่ใช่เครื่องละมือก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่มันส่งกำลังให้ประเอิญในท้องตลาดมันมีแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมาดูประเด็นมันก่อนแบบไหนก่อนนะครับอย่างเช่นชั้นผิวหนังอยู่แล้วเราต้องการผ่าบวกเมื่อกี้การอุ้มสีแล้วใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับเรารู้เรื่องเข็มและตัวนำพาเล็กใหญ่บวกสีใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นอะไรครับมาพูดดูเรื่องของการส่งกำลังของตัวนำพาคือเครื่องอุปกรณ์นะฮะผมมาดูว่าการทำงานเนี่ยในเมื่อการทำงานแบบดอทปุ๊บ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 อย่างเงี้ยถ้าต้องการคมเนียนเป็นฮะเอียงที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายโอกาสมันก็จะเนียนทีนี้เราต้องการให้วางเม็ดสีแบบราบเรียบเนียน
ผมก็มาดูการทำงานตัวที่ส่งให้มันเรียบเนียนมันเรียบมันจะเนียนไม่เนียนมันอยู่ที่การดอทนะครับมันมือผมเนี่ยผมดอทแบบนี้กับดอทแบบนี้การทำงานนำพามันเพอร์เฟกต์แต่การส่งเนี่ยมันไม่เพอร์เฟกต์ก็เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมัน3ปัจจัยมันจึงสอดคล้องกันในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่ารูปแบบไหนถึงจะสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของการวางเม็ดสีใช่ไหมฮะเหมือนเราเนี่ยซื้อผู้กันมาอย่างแพงมันจุ่มเสียดีแล้วแต่เราไม่รับแบบเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูความต้องการของมันสิว่าแบบไหนถึงจะสามารถทำงานได้ดีที่สุดผมมั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์มันก็สามารถทำงานเส้นได้แต่แบบไหนถึงจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเหมือนรถใช่ไหมครับมันเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ทุกคันแต่คันไหนที่ขึ้นเขาได้ดีที่สุดนั่นแหละคือความเหมาะสมและความต้องการของผลลัพธ์เราใช่ไหมฮะเรามาดูแบบนี้ผมแยกออกเป็นแบบนี้ผมสงสัยลักษณะนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าผิวพันธุ์ 0.5 เป็นไงฮะผมต้องการสักระดับความลึกที่ไม่เกิน1 มิลคือขอบเหรียญ2 บาทถามว่าไม่เรียนคือถามว่าอาจารย์ลึกกว่านี้ได้ไหมได้พอลึกกว่านี้เป็นไงครับเรามองสีผ่านกระจกผิวหนังมีปัญหา1สีหม่นสีดอกใช่ไหมฮะแผลผมก็เลยว่าสักบางติดไม่ติดขอแค่เราเฉียบขาดในการวางก็พอนั่นคือการกะเห็นไหมบางเนี่ยปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมฮะทีนี้เรารู้แล้วว่าเป็นเหตุผลว่าเราสักไม่ต้องลึกทีนี้ทำไงมาดูซิว่าตัวที่เราจิ้มเนี่ยแบบไหนถึงจะทำงานเพอร์เฟกต์ที่สุดใช่ไหมครับในท้องตลาดหรือครับมีกี่แบบฮะมีอยู่2แบบแบบที่1ลักษณะการตีไปกลับแบบเนี้ยฝากแชร์ด้วยนะครับเจ็บคอครับอยากกินน้ำก่อนน้ำคุยอยู่ไหนวะพูดทั้งวันเลยวันนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับทำการบ้านมาแล้วเจ็บคอเลยฮะให้ดาวด้วยยิ่งดีครับจะได้เป็นกำลังใจเดี๋ยวผมไปนั่งวันนี้ไลฟ์สดเดี๋ยวผมไปดูดาวไม่ขึ้นนี่ผมจะน้อยมากเลยนะครับรอบหน้านี้ผมจะไปนั่งเล่นอยู่บ้านแล้วไม่ใช่เส้นถึงจะคมทีเป็นตัวส่งกำลังตัวส่งกำลังแบบนี้นะครับมาดูในท้องตลาดมันมีแบบนี้ไม่ได้พูดถึงยี่ห้อไม่ได้พูดถึงราคาดูถึงความต้องการของการทำงานนะครับแบบที่หนึ่งลักษณะสโตกการตีเข็มไปกับการตีเข็มไปกับแบบนี้2 มิลขอบเลนส์10นะครับแบบที่2 4 มิลคำถามในเมื่อเราไม่ต้องการความเร็วใช่ไหมใช้กำลังไฟเท่ากันการทำงานของมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนใช่ไหมครับถ้าใช้กำลังไฟเท่ากันไปที่5สมมุตินะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นลักษณะ4 มิลจะทำงานลักษณะหน้าตาแบบนี้ไหมมันวางไม่สีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมใช่ไหมครับเพราะมันต้องไปกลับยาวถ้าเป็นแบบที่2มันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมใช้กำลังไฟเท่ากันคือส่งไปกลับมันตีแบบนี้ใช่ไหมฮะผมก็มาดูว่าเป็นเหตุผลที่ว่าอันนี้มันน่าจะแน่นเต็มเนียนกว่าใช่ไหมครับทางที่ใช้ไฟไม่ได้แรงผมเป็นไงฮะถ้าผมเลือกได้ผมเลือกแบบนี้แต่ถ้าผมไม่มีให้เลือกผมต้องใช้งานแบบนี้ผมทำไงฮะลดรอบมือตัวเองให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เพิ่มความเร็วเพราะเราไม่ต้องการความเร็วกระจุยหมดเลยนะฮะลดรอบมือเราแต่ถ้าเรามีคือกลายเป็นว่าเราใช้ได้หมดเพราะอะไรเราเข้าใจใช่ไหมฮะเราเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมผมมั่นใจว่าเครื่องทุกเครื่องสามารถสักได้มันอยู่ที่หนักเบาหรือถนัดไม่ถนัดมันผ่านกำลังอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันมีประสิทธิภาพของการทำงานมากกว่าใช่ไหมครับต่อให้มันตีสั้นหรือตียาวเราก็แก้ทางได้ใช่ไหมครับนั่นนะฮะแต่ถ้าเราเลือกได้เราก็ไปดูสิว่าเครื่องไหนมันสามารถตัดแบบนี้ได้คอยใช่ไหมครับหรือว่าโรตารี่บางตัวใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราทำไงดีถึงจะได้วางระดับความลึกที่แบบเฉียบขาด1 มิลเนียนปิในเมื่อผิวหนังมันบางจัดใช่ไหมครับเวลาที่เราวาง
วันนี้ว่าจะสาธิตไงฮะแต่ผมแบบหมดแรงวันนี้พูดทั้งวันผมก็เลยว่าเดี๋ยวพูดทฤษฎีเอานะวันนี้มันลาแล้วหมดแรงเห็นไหมมาค่ำนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวพูดอันนี้เดี๋ยวทางบ้านก็ฝึกเอาก็ได้ดูผมทำมันก็เท่านั้นใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวทางบ้านก็ไปฝึกก็ได้นะครับผมก็มีมีไลฟ์ที่ผมเคยสาธิตอยู่ก็ประกอบกันก็ได้นะครับทีนี้มาดูว่าแล้วทำยังไงดีระดับความลึกเนี่ยมันถึงจะเนียนเท่ากันหมดปุ๊บใช่ไหมครับมันจะได้เป็นไงฮะเนียนก็มาดูว่าเครื่องในท้องตลาดหรือความต้องการการทำงานเนี่ยมันมีกี่แบบเมื่อกี้ตีสั้นตียาวใช่ไหมเมื่อกี้4มิลเนี่ยสี่มิลจะเป็นแบบนี้2มิลจะเป็นแบบนี้และอีกการทำงานอีกหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือการทำงานแบบที่1การทำงานแบบที่2รูปแบบการทำงานมีแค่2รูปแบบแบบที่1ก็คือไม่มีสปริงซอฟผิวหรือจักรยานรูปแบบที่2คือสปริงซอฟผิวคือมอไซค์รูปแบบไหนเดียวกันก็คือมีตัวนุ่มๆซอฟหน่อยแต่แล้วไม่ดับใช่มั้ยครับแต่แล้วมันนุ่มซอฟลงถ้าเป็นรูปแบบนี้มันจะตอบโจทย์แบบนี้มั้ยเนี่ยนะใช่มั้ยฮะมันบางจัดแล้วมินต่อมินเนี่ยมันขยับนิดเดียวมันมีโอกาสเป็นแบบนี้มั้ยแต่ถ้ามีสปริงแบบเนี้ยคือกลไกที่มีแบบตัวซอฟผิวแบบเนี้ยมันหน้าตาออกมาแบบนี้ไหมสปริงทำงานแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรมีไหมควรมีสัก1จุดเพื่อให้มันเกิดกระบวนการนี้มันบางจัดแต่ถ้ามีมากเกินไปเลยฮะหลวงต้องใช้ความเร็วเพราะความเร็วเป็นงี้อาการใหญ่อ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นควรจะแข็งแรงเพราะว่าเดินเส้นเข็มมันรวมกันมันหลายเบอร์ใช่ไหมครับส่วนเข็มแบนมันอยู่แหลมใครแหลมมันก็เลยเป็นไงฮะปักเข้าง่ายอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ผมจะพูดเรื่องเส้นอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าแล้วเข็มมีกี่แบบเข็มมีแค่2แบบเข็มก้านและเข็มฮอปเข็มฮอปมีสปริงในตัวเป็นไงครับก็ต้องเลือกเครื่องที่แข็งแรงเข็มก้านไม่มีสปริงในตัวเป็นไงฮะเลือกเครื่องที่มีกลไกซอฟหน่อยใช่ไหมครับเพื่อให้มันอยู่ในกระบวนการนี้แต่ถ้าไม่มีล่ะใช้กระบวนการนี้อย่างเช่นไดเรกและเข็มก้านความนิ่งเท่านั้นนะต้องใช้เข็มจมนะครับทีนี้ยังไม่พออีกนะครับเรื่องเส้นเห็นไหมฮะต้องกลับไปย้อนดูนะครับนะยังไม่พอมันยังไม่ได้แบบเหมือนกับว่าความแม่นยำความเฉียบขาดใช่ไหมครับมันต้องเฉียบขาดด้วยอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการกะอยู่ที่มีปัญหาหลายๆคนก็คือความเฉียบขาดเนี่ยเราจะแก้ทางแบบไหนในเรื่องการสักมิตินะครับอันนี้ผมจะแนะนำว่าเป็นแบบนี้อุ้ยคู่หนึ่งบอกหมดเลยโอ้ยผมบอกเลยฮะมันผมพยายามพูดให้เยอะที่สุดนะครับนะมันจะมีเรื่องอะไรอีกครับเรื่ององศาเข็มการแก้ร่องผิวหนังเจอหน้าท้องอีกใช่ไหมครับผมพยายามที่จะบอกว่าคืออันนี้ผมย่อมานะครับเวลาเราเจอแผลนูนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเวลาเราเจอแผลเป็นแผลไฟไหม้อย่างเงี้ยเราจะเดินเส้นแบบไหนใช่ไหมฮะเวลาที่เราสักเจอกระดูกหรือว่าแผลผ่าตัดหรือหน้าท้องคนคลอดลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแผลเป็นไม่ใช่ดิโคเวอร์งานที่แบบเขาทับมาหลายรอบเราจะแก้แบบไหนดีอย่างเงี้ยนะครับมันกระบวนการเหล่านี้ผมมองว่ามันประกอบวิเคราะห์หมดนะครับผมก็จะพูดประมาณนี้แบบนี้แต่ว่าวันนี้มันยังว่ามันแค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมครับมีนะครับบางมันคือเราอย่างนี้ง่ายคือเราบอกว่าตั้งเข็ม2มิลอ่ะมันไม่ได้ใช้กันทั้งร่างกายนะครับเจอตรงนี้ก็สั่งไม่ติดละลองกล้ามเนื้อแก้ทางยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับหน้าท้องแบบนี้ทำยังไงดีมันถึงจะเนียนใช่ไหมครับการวิดเข็มอย่างเงี้ยต้องถอนเข็มออกไหมมันถึงจะได้แนวเส้นที่นุ่มเป็นลักษณะคมเนียนแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับการใช้เส้นเอาไลน์สเก็ตอะไรพวกนี้มันจะเป็นดีเทลอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมว่าเอาเข็มจุ่มสีแล้วเหยียบเครื่องให้มันติดแล้วฝังแล้วเรียงตัวกันให้มันเนียนนะครับไม่ได้บอกถึงการแก้ปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ทันนะผมก็เลยว่าเอาเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ก่อนทางบ้านประกอบวิเคราะห์ใช่ไหมครับมันแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกจุดใช่ไหมฮะร่องกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับมันมีเรื่องของการเทสีอีกใช่ไหมฮะองศาแบบนี้เหมือนเราเทขวดนะพอมาองศาเนี้ยมันเกิดฟองเพราะอะไรอากาศแรงโน้มถ่วงของโลกฮะอากาศอย่างเงี้ยบุบมันก็เลยไม่ค่อยติดทำไงดีเราสั่งแบบนี้หลายองศาเราจะแก้ปัญหาแบบไหนใช่ไหมครับมันปัจจัยมันมีในเรื่องของการทำงานผมเลยว่ามันเป็นดีเทลที่เข้าไปอีกในเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมครับ
แผลเป็นอย่างเงี้ยแผลนูนทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะครับแผลไฟไหม้สัตว์ได้ไหมใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวต่อครับ อ่ะทีนี้ความเพอร์เฟกต์ของมันคือเป็นยังไงฮะทีนี้เราต้องการความเฉียบขาดในเมื่อผิวหนังเนี่ยออกแบบมาเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันผมจะทำไงให้มันเฉียบขาดก็คือระดับความลึกระดับความลึกคือสิ่งที่ผมต้องการให้ได้ตอนนี้ก็คือความเฉียบขาดคือระดับความลึกเข็มมันมีการลักษณะทำงานตั้งคือปล่อยเข็มนะปล่อยอยู่สองแบบแบบนี้และอันนี้ผมก็เดี๋ยวถามคำถามใช่ไหมฮะ น่าจะครอบละส่วนใหญ่ละเนาะล่ะเดี๋ยวอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็ตั้งคำถามนะอย่างนี้ฮะก็คือการปล่อยเข็มที่หนึ่งก็คือปล่อยเข็มลอยเข็มลอยคืออะไรครับปอกไม่สัมผัสนะครับลอยเท่าไหร่ลอยได้นะครับแต่ไม่สัมผัสแบบที่สองคืออะไรครับปล่อยเข็มจมปอกสัมผัสนะครับอันนี้ไม่พูดถึงองศาแก้ทางนะครับเอาแบบลอยและจมก่อนนะครับอันนี้คือแบบภาพรวมก่อนเพื่อให้ทางบ้านไปประกอบวิเคราะห์นะครับไม่มันดีเทลต่อไม่ได้มันไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นองค์ปล่อยเข็มร้อยเนี่ยระดับความลึกข้อดีของมันเป็นยังไงครับข้อดีของมันเวลาทำงานเป็นยังไงไม่ลึกมองเห็นง่ายเหมาะกับอะไรครับมินิมอลอักขระเล็กๆหรือเก็บรายละเอียดแต่ถ้าไปเจองานยาวๆผิวหนังมันออกแบบมาเพื่อป้องกันใช่ไหมครับเวลาเราขึงหนังปุ๊บมันตึงเท่านี้ตรงนี้ไม่ตึงละกระเพื่อมละนั่นแหละที่กระเพื่อมมีปัญหาเพราะว่าผิวหนังมันเป็นแบบนั้นนะครับต้องใช้อะไรครับเข็มจมปึ๊บระดับความลึกก็1 มิลก็เราก็อยู่ที่